เข้าสู่ช่อง TV Center นะคะวันนี้เราก็มีของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กนะคะที่จะมารีวิวให้ดูกันค่ะนั่นก็คือทรายสีนะคะแสนสนุกนั่นเองหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่จากคิดอาร์ตนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะที่ถืออยู่เนี่ยจะเป็นขนาด1กิโลกรัมนะคะแล้วก็จะเป็นทรายที่เป็นสีธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะ wow. ซึ่งตัวนี้ทำจากทรายธรรมชาติ 90% นะคะผสมกับกาวนะคะที่ปลอดสารเคมีนั่นเองอีก 10% นะคะทำให้ได้เนื้อทรายที่มีคุณสมบัติพิเศษมากๆนะคะเพราะสามารถสร้างรูปทรงได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้น้ำนะคะที่สำคัญทรายตัวนี้จะไม่แห้งแข็งด้วยและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีก wow. แล้วก็ง่ายต่อการทำความสะอาดแถมปลอดภัยไร้สารเคมีด้วยค่ะซึ่งจะเขียนอยู่ตรงนี้เลยนะคะว่า non toxic นะคะไม่มีสารเคมีตกค้างปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะแต่ว่าทรายตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กที่อายุ5ปีขึ้นไปสำหรับในเด็กเล็กนะคะก็ควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนั่นเองค่ะมาดูเฉดสีกันเลยดีกว่าสำหรับทรายตัวนี้มีด้วยกัน7เฉดสีสีแรกก็คือสีธรรมชาติแบบนี้นะคะสีที่2จะเป็นสีชมพูสีที่3จะเป็นสีส้มนั่นเองค่ะแบบสีที่4นะคะสีแดงค่ะสีที่5นะคะสีเขียวค่ะสีที่6สีฟ้าค่ะฟ้าออกน้ำเงินนะคะตัวนี้สีที่7จะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองแบบนี้เลยไซส์เล็กแบบนี้ที่เราเห็นนะคะคือขนาด200กรัมนะคะเรามาดูรีวิวดีกว่าว่าตัวเนื้อทรายแล้วก็การขึ้นรูปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเนื้อทรายนะคะเห็นเลยนะคะว่าถึงจะมีความร่วนแต่ก็ไม่ได้กระจัดกระจายเหมือนเนื้อทรายธรรมชาติที่เคยเล่นนะคะจับไปแล้วก็จะมีความหนืด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 อยู่แต่ปั้นเป็นก้อนง่ายมากเลยเห็นไหมนี่เนื้อทรายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั้นทรายกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเริ่มเล่นปั้นทรายนะคะต้องล้างมือให้สะอาดเสียก่อนนะคะทั้งก่อนเล่นแล้วก็หลังเล่นนั่นเองค่ะเพื่อที่ว่าทรายตัวนี้จะได้ไม่มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนนะคะแล้วก็สามารถเก็บมาเล่นซ้ำได้ต่อนั่นเองเดี๋ยวเราลองจับเนื้อทรายดูโอ้โหมีความหนืดนะคะมีความแบบปั้นง่ายมากอะค่ะคืออ่อนนุ่มกว่าดินน้ำมันมีความนิ่มคล้ายๆแป้งโดที่สำคัญผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กระจัดกระจายแบบว่าเป็นฝุ่นเหมือนทรายจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบเม็ดทรายก็จะไม่หล่นกระจัดกระจายพื้นนะคะวันนี้ก็เตรียมปูน้อยมานะคะเด็กๆก็สามารถใส่บล็อกแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ปุ๊บนี่แบบนี้ก็ได้ปูน่ารักน่ารักแล้วแบบนี้ค่ะเด็กๆ ก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินแน่นอนนะคะเป็นกิจกรรมยามว่างที่สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะตัวนี้จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการกล้ามมือนะคะมัดเล็กมัดใหญ่นะคะแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการนะคะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะในการสร้างต่างๆนี่ปั้นง่ายมากๆนะคะแถมใส่บล็อกแบบนี้วางก็อยู่ทรงมากเลยค่ะนี่ก็ได้ปลา1ตัวแล้วนะคะ yeah. ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อทรายตัวนี้นะคะทรายสำหรับเด็กนะคะปลอดสารเคมีห่อเล็ก200กรัมนะคะราคาเพียงแค่65บาทเท่านั้นเองไซส์เล็กแบบนี้สามารถซื้อไปลองเล่นได้มีหลากสีด้วยนะคะหรือสำหรับใครที่อยากได้ไซส์ใหญ่เลยนะคะ1กิโลกรัมนะคะก็จะมีไซส์นี้เลยค่ะก็ราคาเพียงแค่290บาทนะคะถือว่าคุ้มเล่นได้เต็มที่เลยค่ะมี7สีด้วยกันและสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับถาดเล่นทรายตัวนี้นะคะเป็นพลาสติกนะคะราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองค่ะสนใจก็สอบถามสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้พีวีเซ็นเตอร์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย